สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเพลินชาแนลวันนี้พามาเฝ้าดูตั๊กแตนนะคะแล้วก็จะมาเล่าความรู้เกี่ยวกับคนที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงตั๊กแตนนะคะอันนี้เขาบอกว่าตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงตั๊กแตนข้อมูลนี้มาจากเพจของเกษตรกรรมตามคำพ่อสอนนะคะเขาโพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2014นะคะตั้งแต่2014ปัจจุบันนี้2023นะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่านะคะตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงตั๊กแตนนะคะเขาเป็นเกษตรกรชาวจีนชาญกรุงปักกิ่งเขาประสบความสำเร็จในการทำฟาร์มเพาะเลี้ยงตั๊กแตนส่งร้านอาหารค่ะคุณผู้ชมทำรายได้มหาศาลนะคะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนบ้านที่เคยมองธุรกิจนี้ด้วยสายตาที่หวาดระแวงแต่ว่าได้หันมาทำตามเลยนะคะเกษตรกรท่านนี้นะคะหลี่ซูฉีเกษตรกรชาวจีนวัย61ปียอมรับว่าเพื่อนบ้านไม่ค่อยพอใจนะกับธุรกิจของเขาพวกเขาคอยจับตามองฟาร์มเลี้ยงตั๊กแตนแล้วก็มันตรวจสอบตะข่ายล้อมรั้วเพื่อป้องกันตั๊กแตนบินหนีแต่ก็สามารถฟันฝ่าอุปสรรคจนประสบความสำเร็จและได้รับการยอมรับจากเพื่อนบ้านซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่หันมาทำฟาร์มตั๊กแตนอย่างเขานะคะอันนี้เกษตรกรชาวจีนประสบความสำเร็จนะคะนายหลี่ซูฉีค่ะนายหลี่บอกว่าเงินลงทุน 200,000 หยวนตอนนั้นก็ราว1ล้านบาทนะคะเมื่อปี2014ได้กลับคืนมาหมดแล้วนะคะจึงเตรียมขยายกิจการสร้างเรือนเลี้ยงตั๊กแตนอีก5หลังในปีนี้อันนี้เขาพูดเมื่อ2014นะคะวิธีการเลี้ยงตั๊กแตนก็ง่ายมากเพียงแต่นำไข่ของตั๊กแตนไปวางไว้ในเรือนเพาะเลี้ยงหลังจากนั้นก็นำหญ้ามาใส่เป็นอาหารและรอเวลา75วันเพื่อจับตั๊กแตนโตเต็มวัยออกมาขายร้านอาหารซึ่งก็มีคนชมว่าตั๊กแตนของเขามีรสชาติอร่อยนายหลี่บอกว่าการจับตั๊กแตนเป็นงานยากเขาต้องระดมสมาชิกในครอบครัว4คนมาช่วยกันจับตั๊กแตนให้ได้น้ำหนัก220กิโลกรัมซึ่งต้องใช้เวลานานถึง8ชั่วโมงเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คือตัวอย่างของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการเลี้ยงตั๊กแตนนะคะคุณผู้ชมจากFacebook เกษตรกรรมตามคำพ่อสอนก็โพสต์ไว้ตั้งแต่วันที่26กรกฎาคม2014นะคะซึ่งปีปัจจุบันของเราก็คือ2023แล้วค่ะคุณผู้ชมเกือบ10ปีแล้วนะคะแสดงว่าธุรกิจการเลี้ยงตั๊กแตนเนี่ยมีมานานแล้วนะคะแต่ของไทยเรานะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสานนี่เพิ่งจะเริ่มต้นนะคะแล้วก็ตั๊กแตนแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วยนะคะคุณผู้ชมเห็นไหมบางทีมันก็กินใบกล้วยบางทีมันก็กินใบหญ้านะคะเลี้ยงง่ายมากค่ะในคลิปที่คุณผู้ชมได้ดูขณะนี้นะคะก็จะเป็นช่วงของตั๊กแตนในฤดูผสมพันธุ์นะคะแล้วก็ช่วงวางไข่ด้วยนะคะนี่คือทรายที่เราเอามาไว้ให้ตั๊กแตนวางไข่แล้วเราก็จะเก็บไข่ขายได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมหรือว่าเก็บไข่ไว้เพื่อที่จะเพาะเลี้ยงในรุ่นต่อๆไปนะคะสำหรับที่ภาคอีสานนะคะช่วงนี้เป็นช่วงรอฤดูเก็บเกี่ยวนะคะเกี่ยวข้าวก็จะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะช่วงนี้ก็เลี้ยงตั๊กแตนนะคะก็พอได้ขายแล้วก็ไว้บริโภคในครัวเรือนค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะเลี้ยงตั๊กแตนนะคะก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะคะก็จะทำกรงให้เขาหน่อยนะคะเพื่อว่าเขาอยู่ในพื้นที่จำกัดนะคะแล้วก็หาหญ้ามาให้กินหาใบกล้วยมาให้กินนะคะแล้วก็ดูแลถึงเวลาก็จับขายหรือว่าจับบริโภคในครัวเรือนนะคะมีโปรตีนเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามนะคะเพลินชาแนลนำตัวอย่างของการเลี้ยงตั๊กแตนมาฝากคุณผู้ชมค่ะ
ขอบคุณและสวัสดีค่ะ